ช่วงนี้นะคะเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสดูจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลแฟชั่นวีคแล้วก็มีเหล่าดาราซุปตาทั่วโลกเนี่ยตบเท้าเข้าร่วมงานกันเพียบรวมไปถึงดาราจากวงการบันเทิงไทยด้วยค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อสุดฮอตของไทยอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับหนุ่มเตตะวันก็ขอควงกันไปเฉิดฉายที่เมืองน้ำหอมด้วยโดยได้เข้าร่วมชมงานแฟชั่นโชว์ของโลยเว่ Women Spring Summer 2024ค่ะแถมยังได้กระทบไหล่แฉะภาพร่วมกับศิลปินดังอีกมากมายซึ่งงานนี้คุณผู้ชมสาวใบเฟิร์นมาในลุคนี้ค่ะสวยทันสมัยเป็นชุดเดรสยาวสีดำขาวพร้อมกับรองเท้าบูทสีดำส่วนหน้าผมไม่ต้องพูดถึงจึงมากหนุ่มเต้ค่ะมาด้วยชุดนี้เป็นชุดหนังแขนกุดโทนสีดำดีไซน์นำแฟชั่นมากบวกกับหน้าหล่อๆบอกเลยนะจ๊ะว่าเอาอยู่แบบสบายๆค่ะ